มินิคัพเค้กเนยสดของเราวันนี้รับรองได้ถึงแม้จะถ้วยเล็กๆนะคุณผู้ชมแต่อบออกมาเสร็จแล้วรับประทานจะนุ่มชุ่มฉ่ำทีเดียวเพราะว่าทั้งในเนื้อเค้กแล้วก็บัตเตอร์ครีมมีเคล็ดลับคุณผู้ชมครับในเนื้อเค้กอาจารย์นิสักใช้นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนส่วนในบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมหอมอร่อยเพราะใช้ครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับผู้ผลิตโฟร์โมสครับวิธีทำมินิคัพเค้กเนยสดผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายลงในภาชนะตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูจากนั้นใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้เติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องบีบเนื้อเค้กลงในกระทงกระดาษที่เตรียมไว้ประมาณเศษ3ส่วน4ของกระทงนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกวิธีทำบัตเตอร์ครีมผสมบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบกับครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนผสมให้เข้ากันแบ่งบัตเตอร์ครีมน้ำหนัก120กรัมทั้งหมด4ส่วนผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแต่งคัพเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมบีบเป็นรูปดอกไม้และใบไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้เพิ่มเติมมากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ